มาลังซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชวาตะวันออกประเทศอินโดนีเซียเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของชวาตะวันออกรองจากสุราบายานอกจากนี้เมืองมาลังยังเต็มเปี่ยมไปด้วยสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายอาทิเช่นกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาภาษาและวัฒนธรรมปัจจุบันเศรษฐกิจของเมืองมาลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวนอกจากเมืองมาลังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายเช่นน้ำตกชายหาดวัดวาอารามซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพื่อเดินทางพักผ่อนหย่อนใจนอกจากเป็นเมืองที่ผู้คนรู้จักในด้านการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นเมืองที่รู้จักในนามเมืองแห่งการศึกษาอีกด้วยเหตุนี้เมืองมาลังมีกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศิลปะภาพเขียนที่ถ่ายทอดผ่านหมู่บ้านต่างๆอาทิเช่นหมู่บ้านหลากสีหมู่บ้านหน้ากากและหมู่บ้านเซรามิกซึ่งหมู่บ้านเหล่านั้นมีความแตกต่างกันไปโดยเฉพาะด้านสังคมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และความน่าสนใจภายใต้บรรยากาศเช่นนี้ยังมีสถานที่ที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองมาลังซึ่งสถานที่แห่งนั้นคือหมู่บ้านลวดลายบาติกหรือกัมปงออร์นาเมนจลาเกตหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ถนนจักษาอังกงสุปรับโตห่างจากตัวเมืองมาลังประมาณ 3-4 กิโลเมตรหมู่บ้านแห่งนี้เดิมทีแล้วเคยเป็นชุมชนของชาวดัตช์ในช่วงการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซียในยุคอาณานิคมปีพ.ศ. 2446แต่หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงหมู่บ้านแห่งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีชาวพื้นเมืองเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่ออยู่อาศัยจนกลายเป็นหมู่บ้านของชุมชนชาวอินโดนีเซียซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและการทำผ้าบาติกเพื่อส่งออกไปยังเมืองต่างๆของประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหมู่บ้านเจลาเกตนอกจากเป็นแหล่งผลิตผ้าบาติกแห่งแรกในเมืองมาลังแล้วยังเป็นหมู่บ้านที่มีแนวคิดว่าด้วยการปรับเปลี่ยนหมู่บ้านเก่าๆให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยภาพเขียนลวดลายบาติกและสีสันต่างๆบนฝาผนังเพื่อให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวและแหล่งการศึกษาเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของเมืองมาลังในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำผ้าบาติกหมู่บ้านแห่งนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าบาติกอันดับแรกๆของเมืองมาลังและกระแสผ้าบาติกในช่วงอดีตนั้นเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากด้วยกระแสนี้เองที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในตัวหมู่บ้านเพื่อที่จะศึกษาวิธีการทำผ้าบาติกเมื่อเกิดการท่องเที่ยวเข้ามาในตัวหมู่บ้านผู้คนในหมู่บ้านก็เริ่มมีรายได้ให้กับคนในครอบครัวแต่เมื่อกระแสของผ้าบาติกเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้รับผลกระทบที่ตามมานั่นก็คือการขาดหายไปของนักท่องเที่ยวทุรจำนวนลงด้วยกระแสผ้าบาติกที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจึงทำให้นักท่องเที่ยวมีตัวเลือกอย่างมากมายโดยไม่ต้องเจาะจงเพียงแค่หมู่บ้านแห่งนี้เพียงอย่างเดียวภายใต้บริบทเหล่านี้เองที่ทำให้นายแอร์ตันซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านได้เห็นถึงความสำคัญของลวดลายบาติกเขาได้หยิบยกลวดลายบาติกจากเมืองต่างๆทั่วประเทศอินโดนีเซียเพื่อมาสร้างกราฟฟิตี้แบบสมัยนิยมเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งKenapa dinamakan Kampung Ornamen? Sampai sudah tahu kan gambar-gambar yang kita buat itu ornamen seluruh Indonesia. Ada Kalimantan, ada Papua, ada Sumatera, ada Jawa. Kenapa kok memilih gambar-gambar ornamen Indonesia? Ya karena kita melawan vandalisme yang ada. Di tulisannya band. Sing band Eropa, sing band Amerika. Mereka kenalnya lewat YouTube.Kalau kita tampilkan space-space di tembok-tembok warga ini, mereka akan kenal kan budaya dan ornamen-ornamen se-Indonesia. Ini loh gambar kita di Kalimantan, ini loh gambar kita di Sumatera, ini loh gambar kita di Jawa. Ngapain kalau kita punya gambar sendiri, kita mengadopsi gambar-gambar luar negeri. Cuma itu.ลวดลายบาติกที่จัดแสดงบนฝาผนังเหล่านั้น
บ่งบอกถึงศาสนาวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมอินโดนีเซียได้อย่างชัดเจนจนกระทั่งผู้นำหมู่บ้านมีความพยายามอย่างสูงในการรวบรวมลวดลายบาติกจากเมืองต่างๆมาจัดแสดงเพื่อนำเสนอเรื่องราวต่างๆของเมืองแต่ละเมืองให้เห็นถึงหลายๆมิติทั้งประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ของความเป็นชาติการเมืองเศรษฐกิจสังคมชนชั้นและบริบทการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาผ่านความหมายที่แฝงอยู่ในลวดลายบาติกอาทิเช่นลวดลายบาติกปาปัวเป็นลวดลายมาจากชนเผ่าปาปัวโดยการออกแบบลวดลายปาปัวนั้นเริ่มจากวัตถุโบราณและนกปักษาสวรรค์ที่ปรากฏบนธงชาติปาปัวนิวกินีซึ่งลวดลายบาติกดังกล่าวนั้นเป็นที่นิยมมากในชนเผ่าปาปัวลวดลายบาติกร่วมสมัยเป็นลวดลายที่อยู่บนผืนผ้าโดยมาประยุกต์ให้เป็นลวดลายบาติกแบบสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมการผสมผสานนั้นมีได้หยิบยกลวดลายบาติกของเมืองมาลังเพียงอย่างเดียวแต่ได้หยิบยกลวดลายบาติกจากเมืองต่างๆทั่วประเทศอินโดนีเซียรวมถึงประเทศอื่นๆเช่นประเทศไทยและประเทศตุรกีเป็นต้นลวดลายบาติกกาลิมันตันเป็นลวดลายบาติกที่เน้นใช้สีแดงและสีดำเป็นหลักซึ่งสีเหล่านั้นสื่อถึงสัญลักษณ์และบ่งบอกถึงการดำรงชีวิตของคนกาลิมันตันสีดำคืออาวุธและอุปกรณ์ล่าสัตว์และสีแดงคือความกล้าหาญแต่กระนั้นการออกแบบลวดลายบาติกต่างๆบนฝาผนังจะต้องขึ้นกับบริบทวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงวัตถุเข้ากับการประดับตกแต่งนั้นๆโดยการมีลวดลายที่สมบูรณ์พร้อมในตัวมันเองทั้งในเชิงรูปทรงและความหมายโดยความหมายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความหมายที่ลวดลายนั้นๆต้องการที่จะสื่อเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความหมายที่ฝังอยู่ในการออกแบบลวดลายซึ่งกำกับให้เกิดการปฏิบัติทางสังคมจนถึงปัจจุบันในปีพ.ศ. 2559หมู่บ้านจลาเก็ตเริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนื่องจากรัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของผู้คนในหมู่บ้านที่พยายามเก็บรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมรัฐบาลเลยมีนโยบายที่จะให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นสื่อกลางในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นทางด้านผ้าบาติกและลวดลายบาติกไว้ซึ่งมีรัฐเป็นศูนย์กลางโดยให้ความสำคัญกับการเปิดตัวของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณประจำปีให้กับการจัดงานต่างๆเพื่อโปรโมทสินค้าผ้าบาติกและงานเขียนลวดลายบาติกที่เต็มไปด้วยบนฝาผนังMbak wisatawan di sini? Iya, kebetulan hari ini saya baru pertama kali di sini. Bagaimana Mbak menurut Mbak perasaannya tentang kampung batik Celaket ini? Jadi menurut saya kampung ini tuh bagus ya, karena di tembok-tembok warga di sini tuh sudah diberikan batik. Karena batik kan juga ciri khas dari masyarakat Indonesia juga, tradisi di sini. Jadi menurut saya kampung ini tuh bagus sekali. Untuk suasananya juga tenang, mungkin karena sore hari. Bagaimana pendapat Mbak antara kampung ini dengan kampung yang lain? Apa sih yang membedakannya? Kan di Kota Malang sudah banyak tuh kampung warna-warni, kampung biru, dan lain-lain. Yang membedakan ya, sebenarnya saya baru tahu kali ini kalau di Malang itu ada kampung batik. Tetapi menurut saya membedakan dengan kampung warna-warni itu, ya itu tadi, di sini tuh lebih ke corak batiknya. Tapi kalau di kampung warna-warni, mereka hanya bermain warna. Misalnya rumah warganya tuh hanya dicat pink, hijau, kuning, tapi kalau di sini semuanya batik, itu yang membuat lebih indah. Tapi kalau dengan kampung biru, ya itu tadi, semuanya biru. ดังนั้นรัฐบาลได้ประกาศให้หมู่บ้านจลาเก็ตเป็นหนึ่งหมู่บ้านวัฒนธรรมข้ามเวลาในฐานะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่รวมถึงเป็นหมู่บ้านเชิงประวัติศาสตร์ที่ยังคงเก็บรักษาวัฒนธรรมโบราณจนถึงปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จัดลำดับความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณและร่วมมือทางการเมืองความเป็นพวกพ้องเดียวกันบนเส้นทางความหลากหลายทางประวัติศาสตร์และความเชื่อของชาติพันธุ์ต่างๆที่ยังคงอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านแห่งนี้